อยากจะมีเธอแน่นอนว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยหายไปที่รักที่รักฉันรักเธอหมดหัวใจอยากเกิดขึ้นมาได้ยินเธอแน่ใจว่าเธอได้ช่วยไปทำตัวให้ใจยกให้เธอรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าอยู่กับคนไทยมานานมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบขึ้นชื่อมากๆรู้สึกดีใจมากๆที่เขาได้เลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์เนาะแล้วก็จัดงานแบบยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ขอบเปิดใหม่ด้วยนะครับผมที่สยามด้วยรู้สึกดีใจมากแล้วก็แฟนๆให้การตอบรับแบบเยอะมากขอบคุณมากๆนะครับเราช่วยกันเชียร์กันเยอะมากเลยเหมือนกันเลยค่ะที่ฟรีช็อปนะคะเคยใช้ไหมคะโอ้ยต้องเคยใช้แล้วฮะเคยใช้แน่นอนครับโดยเฉพาะตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่จริงๆผมจะบอกว่าครอบครัวผมใช้เดอะแคชช็อปอยู่พี่สาวของคนใช้เดอะแคชช็อปอยู่ครับผมแล้วก็ตัวที่เราเป็นตัวโรเตอร์เมลเบอร์นะครับผมเป็นตัวไวไฟเลเว่นเป็นคนอัพครีมนะครับผมที่ช่วยปรับหน้าให้สว่างมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดรอยแดงรอยดำนะครับผมที่สำคัญก็คือคนที่แบบแพ้ง่ายหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่มีความระคายระเคืองใบหน้าเลยใช่ครับก็ไม่มีสารก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อใบหน้าแต่งุ้นนี่คุณมีปัญหาเรื่องแพ้ไหมเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณเกี่ยวกับดูแลผิวหน้าอะไรเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยแพ้อะไรเท่าไหร่ครับแต่ก็ช่วงนี้ก็พยายามรักษาดูแลใบหน้าให้ดีที่สุดครับมันตอบโจทย์การทำงานของเราไหมครับครับก็ตอบโจทย์มากๆเลยครับโดยเฉพาะตัวดร.เบลเมอร์นะครับผมใช้ไปทุกคืนเลยครับอย่างโปรโมชั่นเขาก็เลิศใช่ไหมครับเดอะเพจช็อปใช่ครับโปรโมชั่นเยอะมากครับโดยเฉพาะตอนนี้ช็อปที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับลด 20% ทั้งร้านเลยไม่ต่างนะครับต่างเดอะเพจช็อปเลยค่ะครับก็ขอฝากเดอะเพจช็อปไปด้วยนะครับก็ผมกับเมียเป็นพรีเซนเตอร์นะครับขอให้ทุกคนสนับสนุนกันเยอะๆนะครับผมก็ฝากเดอะเพจช็อปนะครับผมทุกสาขาเลยนะครับผมก็มีสาขาใหม่ที่เปิดมาตรงสยามนะครับผมเป็นสแตนด์โลนที่แรกนะครับผมที่อื่นจะอยู่ในห้างหมดเลย80กว่าสาขานี้ก็เป็นสาขาที่81ก็ฝากด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์จากเนเจอรัลนะครับผมเป็นแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็มีพวกครีมบิวตี้เยอะมากมายให้ลองใช้นะใช่แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่หนูบอกนะฝากดร.เบลเบอร์ด้วยนะครับให้ลองได้ใช้กันขอบคุณครับอาจจะสดร้อนเลยกับการที่จบมาไปเสิร์ฟไปใช่โดนสดร้อนเลยฮะเป็นไงบ้างอยากถามเหมือนกันจะถามทุกคนเหมือนกันว่าเป็นคนความรู้สึกของเราที่ได้คำโชว์ออกไปเป็นยังไงบ้างจริงๆเราทุกคนเต็มที่อยู่แล้วครับเรารู้สึกสนุกมากจริงๆไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้ด้วยแบบคนดูเยอะมากแล้วก็เป็นการรวมตัวที่แบบรูมันดีครบ13คนจริงๆครับไม่ได้แค่มีจอร์จมาด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกมันเป็นฟูลทีมรูมันดีมากๆเลยต้องขอบคุณพี่ออกมากที่จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ลงทุนไปเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงเราก็อยากทำให้แบบออกมาเต็มที่จริงแบบว่าทุกคนจะสนุก enjoy กับทุกโชว์ที่เราแบบนำเสนอครับรู้สึกแบบจริงๆรู้สึกอบอุ่นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เราดูมันดีก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบ13คนแล้วก็มีพี่จ๊อบด้วยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบนี้บ่อยๆครับแล้วแบบมาทำงานมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันใหญ่ๆแบบครั้งแบบนี้ครั้งแรกรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยผลที่มันออกมามันตรงกับความตั้งใจแรกเริ่มของเราไหมรู้สึกว่าดีเกินแบบดีเกินไปกว่าที่เราคิดด้วยครับดีกว่าได้คิดจริงๆอ่ะที่ผมโชว์กันอยู่ข้างหน้าคือเรายังไม่ได้รู้นะครับว่าเอฟเฟกต์หรือว่าวิชวลอะไรอย่างเงี้ยในแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแบบเต็มเพราะว่าเขาก็กักในการโชว์เต็มพอมานั่งดูแฮชแท็ก DMD แดนคอนเสิร์ตก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยอ่ะสวยจริงๆเลยเราอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบมีผิดพลาดบ้างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำเต็มที่เรารู้สึกแบบภูมิใจตัวเองกันภูมิใจในตัวทุกคนเหมือนกันครับผมอาจจะตามคอมเมนต์จากแฟนคลับที่ได้ไปชมคอนเสิร์ตคอมเมนต์จากแฟนคลับอ๋อคอมเมนต์จากแฟนมีครับเข้าไปส่องในแฮชแท็ก DMD Land Concert ครับก็เข้าไปดูอยู่ก็โหคืนนั้นก็คือเข้าไปดูแทบทั้งคืนเลยครับถ้าตื่นมาก็คือยังออกจากแฮชแท็กไม่ได้ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่เป็นคำชมนะว่าทำชมออกมาดีมากเลยเนี่ยเขาไม่คาดคิดว่าจะทำชมออกมาดีขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันมากๆที่แบบเราก็ซ้อมกันมาถ้าเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยครับแล้วแบบมันออกมาดีเกินกว่าที่เราคิดมากๆแล้วก็ฟีดแบคทุกคนดีมากๆเหมือนกันก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่แบบที่มาดูทั้ง
น้างานแล้วก็ทางไลฟ์นะครับรู้สึกว่าเหมือนเราได้กำลังใจจากที่เราซ้อมกันมาอย่างพอสมควรแบบทุกคนเหมือนกันซัพพอร์ตแบบเชียร์อัพกันดีมากดีมากๆครับผมระหว่างมาทุกคนก็แฮปปี้กับเราพูดอยากจัดอยู่เหมือนกันนะจัดอยู่แบบว่าคอนเสิร์ตเต็มตัวของหนูไงอยากมีเหมือนกันเบื้องหลังการทำโชว์หนึ่งยากยากยากจริงหนึ่งเลยครับมาได้โชว์ได้สมบูรณ์แบบก็ซ้อมครับซ้อมวันมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ถึงวันแสดงครับก็ซ้อมทุกคืนเลยอย่างบางคืนก็ถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันตั้งฉากของเรามันคือเรื่องอะไรเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องการเอนเตอร์เทนหรืออะไรก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเต้นครับเพราะผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เรื่องร้องเก่งอะไรเก่งกว่าเธก็อ่านของคุณเคยเต้นเก่งเหมือนกันไหมเคยเต้นเก่งเหมือนกันเต้นผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันไม่เก่งเป็นคนละแบบแต่เฮียพารอดไหมอะไรนะเฮียพารอดไหมกับการโชว์สกิลการเต้นเฮียรอดเฮียรอดผมก็น่าจะรอดเหมือนกันติดใจไหมกับงานแฟนมีตติ้งแบบใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะชอบเลยรู้สึกแบบอยากมีจริงผมก็แอบสังเกตนะครับว่าเรื่องหลังการทำงานโปรดักชันหรือว่าการเช็คซาวด์หรือระบบเสียงทุกอย่างอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยมันเจ๋งมันก็เป็นคือมันเป็นทีมของคอนเสิร์ตจริงๆไม่ว่าเอฟเฟกต์อะไรทุกอย่างที่เขาใช้อะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงพี่อันนี้มันเป็นยังไงอะไรถ้ามันได้ศึกษาเรื่องหลังเลยเหรอพี่ต่างประเทศจริงๆบ้างไหมอ่ะใครก็ต่างประเทศพี่แฟนพี่ต่างประเทศจริงๆบ้างไหมครับก็เดี๋ยวกำลังจะมีที่เกาหลีครับอีกไม่นานก็จะไปเกาหลีอยู่แล้วครับแล้วเร็วนี้ก็ที่ผมมาเกิดที่ผมก็มีแบบงานจัดที่นี่แล้วทุกคนจะเป็นอะไรไหมคือแพนเรามีอยู่ในประเทศที่ต้องไปทัวร์แข่งมีกี่ประเทศตอนนี้ก็มีเวียดนามด้วยครับแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยครับแล้วผมจบสิ่งที่ต้องเตรียมไปคือเรื่องอะไรอ่ะภาษาหรือเรื่องอะไรเออที่ต้องเตรียมตัวไปในต่างประเทศเหรอครับก็แถวหลักๆให้เราเป็นโปรแล้วก็จะมีโชว์พิเศษที่มีอะไรพิเศษของแต่ละประเทศไปแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างแล้วก็อยากจะศึกษาภาษาในประเทศที่เราจะไปครับขอถามเรื่องรับงานหน่อยกันละกันคือมันมีกระแสข่าวว่าคู่เราเนี่ยรับงานต้องเป็นแบบท็อปเทนเดอร์เท่านั้นเป็นไงบ้างคะรู้สึกอะไรกับข่าวนี้บ้างเพราะมันมีดราม่าออกมาตอนนั้นช่วงนั้นก็จริงๆแล้วก็มีการคุยกันในคุยการศึกษากันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆจะเรียกว่ายังไงเราก็ไม่ได้อยากพลาดโอกาสในบางโอกาสแล้วก็จริงๆช่วงนี้เราก็ศึกษากันว่าเราอาจจะมีการอาจจะคุยกันแล้วก็มีการแข่งกันน้อยลงเพราะว่ามันก็มีหลายงานที่ต่อแล้วก็จะเลือกรับในนั้นคือต้องเป็นงานแบบไหนที่เราจะเลือกรับอ่ะครับถ้าต้องเป็นงานประเภทไหนที่เราจะเลือกรับต่อไปจะต้องทํางานมากขึ้นมั้ยพี่ถามนี้ดีกว่าว่าในการที่จะรับงานเกี่ยวกับพวกเทรนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่รับมั้ยหรือว่าอะไรจริงๆเรา2คนไว้ใจพี่ออฟอยู่แล้วครับก็ให้พี่ออฟจัดการเลยดีมากๆอย่างที่ไม่อยากปิดโอกาสให้เหมือนกันเค้าเชื่อใจไว้ใจเราไปว่าเค้าต้องเห็นอะไรในตัวเราสักอย่างเปลี่ยนกระแสด้านลบอ่ะเราแบบเปลี่ยนกันไหมหรือตอนนี้ก็จริงๆเรารู้สึกว่ามีกระแสด้านบวกก็ต้องมีกระแสด้านลบอยู่นะเราก็ได้อ่านคอมเมนต์มาบ้างแล้วก็จะนำคำติหรือว่าคำชมมาปรับปรุงอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็อย่างที่บอกแหละเราก็จะคำติคำชมเราก็จะนำปรับปรุงแบบปรับปรุงตัวแล้วก็พัฒนาต่อไปแต่ดับคอมเมนต์ก็ระบุว่าเหมือนกับค่ายรับงานให้เรามากเกินไปคุณผู้ชมแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยไม่เหลือเวลาให้ได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงเรามีเวลาพักผ่อนนะเห็นเราทำงานทุกวันแต่เราก็แบบว่ามีเวลาพักผ่อนน้อยไหมมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้น้อยลงนะครับแต่เราก็แบ่งเป็นพยานเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแต่ให้ต้องการดูแลตัวเองยังไงอ่ะที่ให้พร้อมในการทำงานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยกินครับไม่ได้ไปไหนลูกครับก็กินครับแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดเลยครับอย่างกับเมียนี้ก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่า
กอดกันทุกวันเลยมันมีปัญหาสุขภาพเข้ามาบ้างไหมคะปัญหาทุกวันยังครับยังไม่มีครับผมไม่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบเป็นห่วงของเขาตอนนี้เราแบบยังไม่ได้มีปัญหาสุขภาพขนาดนั้นพี่ยังควรบอกอะไรนะที่ยังเห็นออกกำลังกายได้หรือยังออกกำลังกายหรือยังเคยชวนไปไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกเลยครับออกกำลังกายออกกำลังกายเพียงมีการทานน้องแบบกายบ้างยังมีการชวนนู่นนี่แบบกำลังกายบ้างไหมจริงๆก็อยากออกกำลังกายมากนะตอนนี้ก็แบบว่าทำงานทุกวันถ้ามีเวลาก็อยากทำหลายอย่างมากออกกำลังกายแอคทิวิตี้อย่างต่างๆเยอะมากแต่ยืนยันว่าตอนนี้คือยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วเรื่องการทำงานหนักเราต้องสู้ยังไม่มีมันมีลิมิตในการทำงานไหมคะลิมิตในการทำงานเป็นร่างกายของเราจริงๆมนุษย์คนเราก็คือคนธรรมดาคนนึงมันมีลิมิตอยู่แล้วครับแต่เราก็ต้องแบบจัดสรรเวลาให้ดีแล้วก็การดูแลสุขภาพเองให้ดีหรืออะไรเพราะว่าเราก็คุยกับที่เราตลอดแล้วคุยกันตลอดว่าถ้าไม่ไหวเราจะคุยกันอะไรเราก็ไม่อยากปิดโอกาสเองที่บอกไปเขาอยากทำให้มันเต็มที่หนึ่งเดือนมีวันหยุดไหมคะมีเรื่องมีวันหยุดครับมีหยุดกี่วันครับหยุดกี่วันแล้วก็วันสองสามครั้งสองวันสองวันสองวันสามวันพอไหมคะอะไรนะฮะพอไหมคะพอไหมพอครับผมพอคือดูตอบไม่เต็มเสียงนะคะจริงถึงเราทำงานทุกวันแล้วก็มีเวลาพักผ่อนระหว่างวันอยู่แล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เต็มอะไร